สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูผิงนะคะสาลินีโชติครูสอน Photoshop Online อยู่ที่เว็บไซต์sarinichot.com วันนี้อีกเช่นเคยจะมาแบ่งปันเทคนิคการทำภาพแบนเนอร์หรือภาพโปรโมทจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนเลยนะคะให้เพื่อนไปที่ไฟล์และไปที่ New เลยนะคะหน้าต่างตรงนี้คุณอาจจะไม่เหมือนผิงก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าเราอาจจะใช้คนละเวอร์ชันผิงใช้ CC 2019นั่นเองนะคะก็ให้โฟกัสที่ Width กับ High แล้วกันนะคะก็ใช้ที่800ทั้งคู่เลยจากนั้นคุณกด Create หรือถ้าคุณไม่มีคำว่า Create คุณก็กด OK ได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าๆมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็คุณต้องเตรียมภาพมาเองเลยนะคะภาพแบ็กกราวอะไรก็ตามแล้วก็ภาพนักธุรกิจเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลหรอเขาเรียกว่าแบบอะนายแบบของคุณก็ต้องเตรียมเอาเองนะคะเพราะว่า EP นี้ไม่มีการแจกภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าภาพไฟล์พวกนี้เนี่ยเป็นภาพค่อนข้างเป็นลิขสิทธิ์นะคะเป็นนักธุรกิจจริงๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาแจกสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เลยนะจ๊ะอ่ะเริ่มแรกเนี่ยก็ดึงแบ็คกราวด์เข้ามาก่อนรูปอะไรก็ตามที่คุณไปเตรียมมานะไปหาได้อีกจากอินเทอร์เน็ตอันแฟดเลยเว็บไซต์อันแฟดเนี่ยฟรีนะคะฟรีทั้งเว็บไซต์ไปหาดูเอาจากนั้นเนี่ยก็ดึงเข้ามาเลยนะคะดึงมาใส่โปรแกรมเรานะใส่ Photoshop แบบนี้จากนั้นติ๊กถูกจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับ Opacity ค่ะลดน้อยตามความต้องการของเราเลยนะจากนั้นเนี่ยอ่ะ opacity ผิงใช้34นะจากนั้นผิงก็จะล็อกตัวนี้ไว้เลยเมื่อล็อกแล้วทำยังไงต่อนะคะให้เพื่อนๆเนี่ย new layer ขึ้นมาอันนึงเมื่อ new layer เข้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะเลือก rectangle tool นะคะจากนั้นเนี่ยก็มาลากสี่เหลี่ยมไว้เลยฮะลากสี่เหลี่ยมไว้ประมาณนี้ผืนผ้าจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก๊อปเลือก move tool ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วกด control j นะคะแล้วก็ขยับCtrl J นะฮะคือการก๊อปนั่นแหละ Ctrl J นะฮะประมาณนี้พิงเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะกรุ๊ปเลเยอร์รวมกันไอตัว rectangle 1พวกนี้นะคะที่มันเป็น shape เนี่ยก็คือพิงกด Shift เลือกตัวบนสุดแล้วก็กด Shift เลือกตัวล่างสุดจากนั้นกด Ctrl G จากนั้นนะคะเราก็จะไปเอาตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะเอาเข้ามาใส่ดึงมาเลยค่ะดึงมาเลยนะคะดึงเข้ามาใส่ประมาณนี้ขยายเอาข้างหลังเนี่ยถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นก็ได้นะไอตัวเนี้ยค่ะคุณก็ย่อมันได้ถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คุณก็ปรับแท็บให้มันเล็กลงนะคะของผิงเนี่ยกด Shift ค้างไว้4อันแล้วก็จะปรับเนี่ยปรับให้มันเล็กลงได้นะแล้วขยับให้มันหดได้อะไม่ใช่เล็กหดนะแล้วกดถูกแล้วก็เนี่ยเลือกอันนึงนะคะเลือกอันนึงกด Ctrl J แล้วคุณก็ขยับเนี่ยอีกอันนึงก็ได้เท่านี้เองให้มันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันจากนั้นก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นคลิกขวากดคลิกขวาแล้วก็ Create Clipping Mask มันก็จะกลืนเข้าไปในนั้นเห็นไหมจากนั้นคุณก็ปรับ Opacity เอาละกันคุณอยากจะให้มันมืดๆขนาดไหนนะแล้วก็เจ้าตัวไอ้พวกเนี้ยคุณคลิกที่มุมแล้วก็ขยายก็ได้นะเนี่ยค่ะกด Shift ค้างไว้ขยายมันได้ด้วยนะคะข้อดีของการทำแบบนี้ติ๊กถูกเรียบร้อยนะจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสร้างแถบขาวด้านบนที่มันเป็นขีดๆใช่ไหมคุณ New Layer ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะ Rectangle Tool แล้วคุณก็มาขีดแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีด้านในค่ะให้เป็นสีขาวเท่านั้นเองอย่างนี้นะคะให้เป็นสีขาวเรียบร้อยเห็นไหมแล้วคุณอาจจะกด Ctrl J อันนึงแล้วเพื่อเอามาไว้ข้างล่างอีกอันนึงประมาณนี้ก็ได้จากนั้นคุณก็เอารูปนายแบบคุณเข้ามาเลยเนี่ยค่ะผิงจะไม่มาสอนวิธีการตัดนะคะเพราะว่าการตัดภาพเนี่ยผิงสอนแยกเอาไว้แล้วนะคะผิงแยกเอาไว้แล้วมันชื่อว่าเทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบคุณไปค้นหาใน YouTube ได้เลยนะผิงสอนเองกับมือเลยนี่แหละนะคะไปดูเอาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการสอนตกแต่งภาพอะไรเงี้ยผิงจะไม่สอนซ้ำนะคะเพราะว่าผิงทำคลิปแยกไว้ละเอียดไว้อยู่แล้วนะคะแล้วมันมีอีกหลายคลิปเลยนะที่สอนตัดภาพตัดคนนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นถ้าคุณมีโลโก้คุณก็เอามาใส่เอาเข้ามาใส่เห็นแสงข้างหลังไหมเนี่ย
ไอ้ Drop Shadow เนี่ยวิธีการใส่ Drop Shadow ก็ไปที่ FX แล้วก็ไปที่ Drop Shadow เท่านั้นเองนะคะแล้วคุณก็ใส่สีขาวตรงนี้เข้าไปแล้วก็ปรับเนี่ยพวกเนี้ยให้เหมือนกับผิงเป๊ะๆเลยนะคะจากนั้นก็กดโอเคคุณก็จะได้ Drop Shadow ข้างหลังฟุ้งๆแบบผิงเห็นไหมจากนั้นคุณก็ใส่ Text ได้เลยนะคะพวกนี้ผิงจะขออนุญาตก๊อปเลยแล้วกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะฮะเดี๋ยวนะผิงไปดึงอะไรมันผิงจะเอาแค่ตัว Textขออนุญาตดึงเทคเข้ามาเลยนะคะเนี่ยคุณก็พิมพ์เลยนะคะคุณอยากจะโปรโมทสินค้าอะไรของคุณเองเนี่ยก็ใส่เข้ามาได้เลยถ้าใครใส่เทคไม่เป็นแสดงว่าคุณเพิ่งมาใช้โปรแกรม Photoshop เป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะดูคลิปก่อนหน้านี้ของผิงเพราะว่าผิงก็มีสอนอยู่นะอันนี้ผิงอาจจะก็ต้องขยับขึ้นไปค่ะอันนี้ปรับโพสิชันตามความต้องการเราได้เลยอันนี้ผิงต้องขยับขึ้นไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีที่ว่างแล้วนะคะขยับนิดนึงเนี่ยก็วางตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยเท่านี้เองแล้วก็ไอ้ตัวคลิกคลิกใช่ไหมแล้วก็อยากจะใส่ไอ้ตัววงรีตรงนี้ใส่ยังไงnew layer ขึ้นมาก่อนอันนึงจากนั้นคลิกขวาและเลือก rounded rectangle tool นะคะจากนั้นเอาตรงนี้สัก 60กดโอเคแล้วก็มาลากค่ะนิวเลเยอร์คืออันนึงดึงไว้หลังคลิกแล้วก็ลากเห็นไหมแล้วคุณก็เปลี่ยนสีค่ะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพิมพ์โค้ดสีนี้ตามได้เลยนะ153566กดโอเคแล้วก็นี่เรียบร้อยนะคะแล้วคุณก็ปรับเอาโพซิชั่นว่าคุณอยากจะให้มันขึ้นไปสูงกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ผิงปรับอันนี้อาจจะให้เล็กก็ขยับนิดนึงได้อยู่ที่เราอาจจะซูมเข้าไปแล้วก็ขยับเนี่ยค่ะคือมันปรับได้หมดอ่ะคุณลองกดเล่นดูเถอะอันนี้ผิงกดชิปแล้วเลือกขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึงประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไอ้แท็บขาวขยับขึ้นไปอือหือเนี่ยนี่เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรยากนะคะและเชื่อมั่นว่าทุกคนจะทำตามกันได้นั่นเองเทคนิคนี้เนี่ยคุณไปหากินได้ตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าภาพแบนเนอร์เนี่ยเวลาเขาจ้างกันทำเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200-300 ต่อภาพนะนะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยละกันหากว่าคุณเองกำลังฝึก Photoshop แล้วก็คุณอาจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นคนที่กำลังเรียนรู้และคุณอาจจะมีลูกทีมที่ต้องการแต่งภาพสวยๆเป็นด้วยตัวเองก็แชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูได้เพื่อเขานะคะจะได้ประโยชน์ในการตกแต่งภาพในการหารายได้ของเขาเองก็ดีไม่ว่าจะขายสินค้าอะไรเนี่ยถ้าคุณต้องการลงโฆษณาแน่นอนคุณต้องทำภาพโปรโมทอยู่แล้วนะคะก็กดแชร์ไปให้ทุกคนได้ประโยชน์ส่วนนี้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงค์สาธินีโชติค่ะ